คปภ.ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2024เดือนหน้าในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยอย่างต่อเนื่องกันค่ะสำหรับการแข่งขัน OIC InsurTech Award 2024จัดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยในรอบประกาศผลผู้ชนะค่ะได้คัดเลือก10ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยแบ่งเป็นประเภทนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า400ทีมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทพร้อมโล่รางวัลค่ะโดยในปีนี้มีผลงานที่น่าสนใจในการนำเสนอผลงานโดยมีการนำเสนอปัญหาที่มีอยู่จริงการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จค่ะรวมถึงโอกาสทางการตลาดเทคโนโลยีที่นำมาใช้โดยทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษาได้แก่ทีม Scamify นำเสนอ AI แพลตฟอร์มป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ตรวจจับแจ้งเตือนภัยค่ะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลส่วนประเภทบุคคลทั่วไปทีมชนะเลิศได้แก่ทีมสาตินำเสนอแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับโรงพยาบาลภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.เป็นประธานคณะกรรมการการตัดสินและมอบรางวัลค่ะโดยในปีนี้ภาพรวมความสำเร็จคปภ.ได้ขยายผลการจัดกิจกรรม OIC InsurTech Roadshow ไปยัง4ภาคทั่วประเทศไทยด้วยโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจ Facebook InsurTech Thailand ค่ะสำหรับโครงการ OIC InsurTech Award นะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่5ละที่เราเริ่มดำเนินการนะคะแล้วก็ผลจากความสำเร็จของปีนี้เนี่ยสำเร็จยังไงนะคะแล้วแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไรนะคะปีนี้เนี่ยเราออกประชาสัมพันธ์แล้วก็โรดโชว์ไปทั่วประเทศแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือปีนี้มีผู้สมัครเนี่ยเข้ามามากกว่า400ทีมจากทุกทีอย่างปีที่แล้วประมาณ300ทีมนะคะเพิ่มขึ้นมาเกือบ400ทีมซึ่งก็เข้มข้นมากกว่าเราจะคัดเลือกจนมาถึงรอบ30ทีมสุดท้ายเพื่อที่จะไปเข้าเวิร์กช็อปแล้วก็เข้าบูตแคมป์ร่วมกันแล้วก็คัดออกมาเป็น10ทีมสุดท้ายแล้วก็มาพิชชิ่งในวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นความสำเร็จของเราอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการที่เป็นผู้แข่งขันเข้ามาร่วมมากขึ้นเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราได้มีการปรับปรุงในส่วนของตัว CIT เองเนี่ยนะคะจากเดิมที่เราจะมีการให้มีการ B2B หรือ Business Matching กันในงาน TIF นะคะปีนี้นี่เราจัดใหญ่เลยเป็นงาน InsurTech Summit 2เป็นครั้งแรกซึ่งเราจะจัดในวันที่14พฤศจิกายนนะคะแล้วเราก็จะเอาทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้2ลำดับในแต่ละประเภทนะคะไปแสดงที่บูธในวันนั้นด้วยนะคะเท่าที่ถ้าจะเห็นนะคะจากที่มีการเข้ามาพิชชิ่งในปีนี้สิ่งที่จะเห็นก็คือพฤติกรรมหลักๆแล้วก็สิ่งที่มันมีให้ความสำคัญมากๆคือเรื่องสุขภาพจะเห็นว่าทีมที่เข้ามาจะเป็นในฝั่งของสุขภาพมากๆแล้วที่เป็นเทรนด์แล้วก็ที่ได้รางวัลในส่วนของนักศึกษาก็คือเรื่องของกลโกงต่างๆเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เรื่องของตัวอาชญากรรมทางดิจิทัลนะคะตรงนี้เป็นเทรนด์มากแล้วก็ทีมที่ได้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ตรงที่เขาสามารถตอบโจทย์เพื่อลิงก์มาถึงประกันภัยด้วยว่าในส่วนนี้เรื่องของประกันภัยไซเบอร์ก็มีความสำคัญแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของคาร์บอนเครดิตหรือเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของทุกอุตสาหกรรมไม่ใช่ประกันภัยแล้วก็มันก็เลยมีความพยายามว่าเราจะทำยังไงให้ตัวประกันภัยเนี่ยค่ะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นแม้แต่ในมุมของตัวนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีการตอบโจทย์ในเรื่องนี้ในการแข่งขันแล้วก็ในการพิชชิ่งในครั้งนี้ค่อนข้างมากค่ะหลักๆเนี่ยค่ะเราดูอยู่สัก5ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเขาเรียกวาวแฟกเตอร์ก็คือวิธีนำเสนอแล้วก็การทำให้น่าสนใจในส่วนของโปรเจกต์อีกอันนึงคือเพนพอยต์ต่างๆที่เขาแสดงขึ้นมาในตัวโครงการหรือในตัวโครงการที่เขาเสนอนะคะว่าเพนพอยต์มันตรงจุดไหมกับอีกอันนึงก็คือแล้วโปรดักที่เขาเสนอเนี่ยมันตอบโจทย์เพนพอยต์ที่เขานำเสนอนี้อย่างไรกับอีกอันที่สำคัญก็คือหนีไม่ได้ในเรื่องนี้ก็คือเทคโนโลยีที่มาใช้มันเป็นเทรนด์ในอนาคตหรือมันเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมาหรือตอบโจทย์ในธุรกิจปัจจุบันหรือไม่และอันสุดท้ายก็คือถ้ามันไปใช้ในธุรกิจจริงๆหรือไปใช้ในเรื่องของการใช้งานจริงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั่นก็คือ5ส่วนสำคัญที่เราดูเมื่อกี้ที่เราถกกันเยอะมากในกรรมการนะคะถ้ายังเป็นกลุ่มนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นคนที่ได้ที่1 Scamify เนาะใช่ไหมคะก็คือจะเป็นในเรื่องของเรื่องใหม่เลยเป็นเรื่องของตัวแท็กในเรื่องของการถูกโกงถูกภัยทางไซเบอร์คุกคามนะคะซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมเป็นเรื่องใหญ่ไหมแต่ว่าก็ที่เขาบอกทุกวันเนี่ยมันเจอทุกวินาทีที่เรากำลังจะเจอนะคะแล้วก็ประกันเนี่ยคนยังไม่เข้าใจ
คนยังไม่เข้าใจว่าที่จริงแล้วเขาสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมนี้มันตอบโจทย์ไปจนถึงจุดนั้นแล้วเท่าที่เขาคุยให้เราฟังก็คือว่าได้เริ่มลอนช์แล้วด้วยก็คือมันใช้จริงแล้วในธุรกิจใช่ค่ะก็ดูความเป็นไปได้ของเขาว่าเป็นไปได้แล้วเป็นเรื่องใหม่แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทางบิซนเนสไม่ใช่แค่ประกันภัยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้หรือในทางภาครัฐเองด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในวงกว้างขอบคุณทุกท่านนะคะทางทุกท่านเลยที่ให้ความสำคัญแล้วก็ เข้ามาในส่วนของตัว InsurTech Award 2024นะคะปีนี้ก็เป็นปีที่5ของเรานะคะซึ่งโครงการนี้หลักๆของเราก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะทางนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปอะค่ะให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในส่วนของอุตสาหกรรมประกันภัยนะคะในมุมมองของทางด้านนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ช่วยเสริมในส่วนของเศรษฐกิจของประเทศเองนะคะแล้วก็เป็นส่วนของการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะเราก็จะต่อยอดไปในปีต่อๆไปของคปภ.ก็คงจะไม่ได้ทิ้งแค่นี้ปีนี้เป็นปีที่5นะคะสิ่งที่ทาง CIT คาดหวังก็คือเราจะสามารถทำให้เป็นองค์ความรู้ในเรื่องของ Business Model ให้กับทางฝั่งอุตสาหกรรมประกันภัยได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่สำคัญที่จะเห็นว่าทุกคนอาจจะต้องให้ความร่วมมือกันก็คือว่าต้องรู้จักบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะเพราะเรื่องตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะคะว่ามันมีความสำคัญแล้วก็เข้ามามีเขาเรียกก้าวเข้ามาในเรื่องของตัวการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะคะเพราะนั้นในส่วนของสำนักงานคปภ.แล้วก็ CIT เองนะคะก็จะขอเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นตัวช่วยนะคะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยเห็นภาพสิ่งที่มันจะเกิดแล้วก็สามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยได้ค่ะ